สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมะพอมะพอกับช่องสาวหม่องเชิญเคยค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงนะพี่น้องค่ะวันนี้อากาศเย็นดีค่ะ19องศากับบ่หนาวแล้วก็บ่ร้อนค่ะเป็นอากาศดีๆช่วงเช้าๆสาวหม่องก็ได้มาทงมาทามาหดผักเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกันช่วงนี้สาวหม่องสิหดผักย้ํามื้อเช้าเด้อค่ะบ่ได้หดย้ํามื้อแลงวันนี้ก็สิพาพี่น้องมาเก็บแตงค่ะพุ่นน่ะแตงอยู่ด้านหลังพี่น้องกําลังเป็นหน่วยใหญ่ก็สิเก็บไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินค่ะสิมาเก็บแตงให้พี่น้องเบิ่งนะพี่น้องมาเก็บน้องสาวหม่องเด้อค่ะพี่น้องมาเก็บบ่เด้อค่ะมีต้นหน่วยใหญ่ๆปลูกบ่โดนปานใดค่ะระยะบ่ฮอดเดือนใกล้สิเดือนแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นใหญ่ไว้ค่ะอากาศเย็นอากาศเย็นนี่แตงใหญ่ไว้ค่ะอยู่ด้านหลังพี่น้องก็เป็นหน่วยใหญ่หลายหน่วยอยู่พี่น้องค่ะป้าเด้อสาวหม่องสิเก็บแตงให้พี่น้องเบิ่งค่ะกระตาใส่แตงช่วงนี้แตงเป็นหน่วยใหญ่ไว้เพราะว่าสาวหม่องหดน้ำประจำค่ะถ้าเฮาหดน้ำประจำนี่ก็สิเป็นหน่วยใหญ่ไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องใหญ่ใหญ่หลายถ้าใหญ่หลายเพิ่นอันสิสมเป็นแตงตามสมค่ะกำลังพอดีช่วงไวอากาศฮอนค่ะอากาศเย็นช่วงเช้าแต่ว่าสายมานี่ฮอนแดดเปียงๆเลยค่ะบ้านพี่น้องเป็นจังไดแดดแห้งแดดฮอนจังไดก็คอมเมนต์มาบอกสาวหม่องน้ำนี่เด้อค่ะปลูกอยู่ปลูกกินแบบบ้านๆนะพี่น้องปลูกเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ค่ะนี่บรรยากาศทงไฮทงน้าบ้านเฮาสาวหม่องก็มักชีวิตแบบจังซี่ละพี่น้องค่ะเป็นบรรยากาศดีค่ะเขาได้กินอยู่ดอกพี่น้องหน่วยใหญ่หน่วยน้อยสลับกันไปหน่วยใดหน่วยน้อยเขาก็บ่เก็บอันนี้หน่วยนี่แก้บ่ทันในปันใดเพราะว่ากระจุกดอกควรบ่ทันได้รุดพี่น้องเป็นน้ำอยู่แล้วค่ะถ้าแต่งแก้บ่แก้เขาเบิ้งหูบ่หูนี่เบิ้งลักษณะที่เพิ่นยังมีน้ำค้าอยู่ค่ะนี่เป็นน้ำค้าอยู่เป็นหน่วยติดกันเลยค่ะหน่วยลักษณะสิบ่งามดอกพี่น้องเพราะว่าแตงปลูกธรรมชาติค่ะปลูกแบบขุดหลุมฝังธรรมดานี่ค่ะไม่ได้ปรุงแต้งไม่ได้ปรุงดินอีหยังทั้งสิ้นค่ะปลูกแบบสบายสบายเลยค่ะหน่วยหนึ่งอยู่ฟังพุ่นข้างในก็มีได้พี่น้องข้างในก็มีอยู่หน่วยน้อยก็เปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยยุทธลักษณะหน่วยก็บ่งามบ่ได้ใส่สารเคมีเลยเด้อพี่น้องเพียก็เต็มค่ะเพียตัวดำๆน่ะเห็นบ่เพียตัวดำๆอยู่กับดอกนะคะพี่น้องนี่มันจะเป็นเพียแบบนี้ล่ะหน่วยนี้หน่วยใหญ่สิแก้ไว้ต้องเก็บออกก้อนทั้งสันเพียเดี๋ยวกินยอดตายเบิดเฮาสิเก็บกินบ่ทันค่ะปลูกบ่พอ10หลุมแน่นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวหน่วยนั้นบ่ทันได้พอค่ะให้เพิ่นแก้ก้อนนี้ก่อนให้หน่วยตรงก้อนนี้ก่อนค่ะก็ได้หลายเติบได้พี่น้องนี่ท่านขายก็ขายได้อยู่ค่ะแต่ว่าขายแล้วเฮาก็มาซื้ออยู่ซื้อกินคือเก่าเอาไว้ถ้ากินดีกว่าค่ะเพราะว่าเฮาบ่ได้ปลูกจํานวนหลายเฮาปลูกจํานวนน้อยๆนี่แตงกั่วเฮาปลอดสารค่ะปลูกเองกินเองปลูกแบบบ้านๆชีวิตก็แบบบ้านๆนี่ละพี่น้องบ้านสาวหม่องพี่น้องได้อยู่ได้เห็นแตงนี่ปลูก10หลุมค่ะปลูกปนกันกับทั่วปลูกซิปหลุมก็เพาะได้อยู่ได้กินนะคะพี่น้องเป็นแบบวิถีบานๆค่ะแตงกัวบรรยากาศทงไฮทงนะก็ดีเหลือเกินสาวหม่องก็มักมาทงมาทานในช่วงนี้พี่น้องช่วงฤดูหนาวมันเป็นช่วงที่ว่าปลูกหยังก็งามค่ะถ้าหนาฮอนนี่ปลูกหยังบ่ค่อยได้ก็บ่ค่อยอยากมาแต่ก็ว่าก็มาสอดซ่องเป็นสอดซ่องเรืออยู่ยานคนมาเฮ็ดอีหยังบ่ดีบ่ลายเนาะ
อดน้อยนี่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนค่ะอีกจักหน่อยแต่ว่าเก็บซะมีกลิ่นนะแซ่บด้วยค่ะน้อยอ่อนดีลักษณะแตงกวาค่ะน้อยงามดีอยู่เด้แตงกวานี่น้อยหน่อยๆกำลังติดจอเต็มกระมีค่ะนี่น้อยหน่อยหน่อยจอหลายอยู่แต่ว่าลักษณะนี่น้อยบ่งามเขาก็เด็ดออกรสพี่น้องนี่ถ้าน้อยแบบสีเด็ดออกรสค่ะเพราะว่าเพิ่นก็สิแยงอาหารเฮ็ดให้อันน้วยอื่นบ่งามไปน้ำเป็นลักษณะคล้ายๆแต่งปลายเคี้ยนะคะเพราะว่าปีนี้มันบ่หนาวอีหลีหนาวคราวเดียวหนาว 3-4 มือพอหนาวปึ๊บก็มาห่อนแต่งกลัวพี่น้องมาเก็บเอาไปเด้อค่ะมาเก็บเอาไปตำสุ่มหรือว่าไปผัดใส่ไข่กระแซบค่ะผัดใส่ไข่ผัดใส่เนื้อหมูแซ่บสุดๆค่ะบรรยากาศก็ดีดีค่ะช่วงเช้านี่อากาศเย็นๆนะพี่น้องเย็นอีหลีช่วงนี้เย็นแบบใส่เสื้ออุ่นพอดีน่ะแต่ว่าสายมากะสิเริ่มหอนค่ะนั่งตากแดดกะสิหอนอีกค่ะแตงกวาปลอดสารสวยๆนะน้วยกะบ่งามปานใดดอกพี่น้องน้วยกะแบบบ่ได้เกรด A ดอกค่ะเกรดสีเกรดอีหยังไปพุ่นล่ะค่ะแต่ว่านี่ล่ะปลูกแบบบานๆได้อยู่ได้กินบ่มีสารเคมีบ่ได้ใส่สารผิดแล้วเด้อพี่น้องขนาดเป็นแมงเป็นบงสมองก็ยังบ่ได้ใส่สารเคมีเลยค่ะปล่อยตามธรรมชาติเลยแล้วแต่เพิ่นสิเปลี่ยนไปแต่ว่าฤดูนี้เฮาก็บ่ได้ยุ่งยากอีหยังมากมายเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวปลูกผักอีหยังก็งามค่ะแต่ส่วนมากบ่งามนี่ส่วนน้อยเนาะค่ะบรรยากาศตรงนี้ช่วงนี้ก็ดีหลายเนาะค่ะมื้อนี้สมองก็ขอปิดคลิปไปกับแต่งสวยๆนี่ละเด้อค่ะนี่ปลูกเองกินเองค่ะคลิปนี้สมองขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการรับชมทุกความเมตตาการติดตามเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาพอกันใหม่สมองเซฟคลิปเกี่ยวกับอีหยังก็ฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจสมองน้ำในเด้อค่ะคลิปนี้สมองขอตัวเมียบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะ